สวัสดีค่ะยายละเอียดจะพามากินเนื้อว่านหางจระเข้นะคะนี่ปอกแล้วเรียบร้อยล้างสะอาดแล้วนะคะเนี่ยไม่มีเมือกแล้วนะคะพิษเขากับบ่มีแล้วเมือกกับบ่มีนะคะยายสิพามากินแบบใส่น้ำเชื่อมกับแบบไม่ใส่น้ำเชื่อมนะคะนี่ก็คือน้ำเชื่อมนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือน้ำอัญชันนะคะมาเขาสิมาตักใส่ถ้วยกันค่ะแบบหวานกับไม่หวานนะคะมานี่นะคะนี่นะคะเอาจะกินแบบหวานกับไม่หวานนะคะแล้วแต่ผู้มากเนาะพี่น้องเนาะใครอยากกินหวานนิดนึงก็ใส่นะคะใครบ่กินหวานก็ใส่แต่น้ำอัญชันอย่างเดียวนะคะพี่น้องนี่นะคะมาข้ามากินค่ะมาต่อไปก็มาใส่น้ำอัญชันกันนี่คือน้ำอัญชันนะคะย่ายต้มไปแล้วนะคะน้ำอัญชันนะคะสีสวยมากมานะคะสีสวยมากนะคะแบบใส่น้ำเชื่อมกับไม่ใส่น้ำเชื่อมนะคะยายจะพามาชิมมาชิมกันเถอะนะคะมาตัวนี้ก็คือน้ำเชื่อมนะคะที่เราทำไว้แล้วนะคะถ้วยนี้เราจะใส่น้ำเชื่อมนะคะนี่น้ำเชื่อมสัก2ช้อนโต๊ะก็พอนะคะมาไผมีน้ำแข็งก็เอาน้ำแข็งมาใส่นะคะพี่น้องนี่นะคะนี่นะคะนะคะแบบนี้ใส่น้ำเชื่อมลงไปแล้วนะคะตัวนี้ยังไม่ใส่น้ำเชื่อมนะคะสียังไม่เปลี่ยนนะคะยังเป็นสีน้ำดอกอัญชันอยู่นะคะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนสีนิดน้อยนะคะจะออกเป็นสีสีสีชมพูอันนี้อร่อยใส่น้ำเชื่อมนิดนึงนะคะบ่ใส่หลายบ่ห้ามบ่กินหวานแห้งตัวนี้แบบบ่ใส่น้ำเชื่อมนะคะพี่น้องสีสวยมากนี่นะคะเดี๋ยวแต่ผู้มากนะพี่น้องเนาะนะคะอันนี้ใส่น้ำเชื่อมอันนี้ไม่ใส่น้ำเชื่อมนะคะแต่อร่อยคนละแบบคนละอย่างนะคะเอาน้ำแข็งมาใส่พี่น้องถ้ามีนมก็เอานมมาใส่นะคะถ้ามีนมข้นก็ได้มีนมจืดก็ได้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะแซ่บกินเพื่อสุขภาพพี่น้องนะคะแบบนี้คือไม่ใส่น้ำเชื่อมไม่ใส่น้ำตาลใส่แต่เนื้อว่านหางจระเข้แล้วก็น้ำดอกอัญชันพี่น้องสีสวยนะคะอร่อยปุริยางอันนี้ใส่น้ำเชื่อมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ